สวัสดีครับตอนนี้นะครับทุกคนอยู่ในรายการพนมรุ้งตามล่าเมนูโดนๆกับผมเชฟขวัญคนเดิมครับผมวันนี้นะครับผมก็มาทุกคนมาอยู่ที่ย่านอารีนะครับหรือว่าพหลโยธินซอย7นั่นเองนะฮะก็ย่านนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับเดินทางง่ายนะไม่ว่าจะรถประจำทางนะครับรถไฟฟ้า BTS ก็มาได้นะครับส่วนของกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเพราะคนเยอะขนาดนี้ฮะมีตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยแน่นอนนะครับของคาวของหวานมีหมดนะฮะเอาเป็นว่าผมท้องร้องแล้วนะครับเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันเลยดีกว่าครับผมผมเอาแบบธรรมดาแต่อยากได้ที่แบบว่างอมงอมนิ่มนิ่มหน่อยน้ำวันนี้คือน้ำตาลครับน้ำตาลเป็นหลักน้ำตาลปี๊บนั่นแหละนะครับเกลือนิดหน่อยนะฮะให้มีเค็มคุณจะใช้น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวผสมน้ำตาลทรายหน่อยก็ได้แล้วแต่บางคนก็เจือจางใส่น้ำนิดนึงแต่อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองชิมหอมน้ำตาลมะพร้าวมากนะครับบางร้านเขาจะมีเนื้อมะพร้าวใส่มาด้วยเนาะแต่อันนี้ไม่ได้มีแต่ว่าไม่ได้แย่นะหอมน้ำตาลมะพร้าวมากนะครับเจ้มจนเจ้มจนสุดๆอ่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปดีกว่าครับเซตที่ผมสั่งเนาะในนี้ก็จะมีแบบข้าวห่อไข่นะครับหมูทอดนะครับน่าเรียกว่าทงคัตสึเนี่ยนะครับแล้วก็ในเซตเนี่ยก็จะมีเกี๊ยวซ่านะครับแล้วก็ทาโกยากินะครับข้าวห่อไข่นะครับเหมือนข้าวไข่เจียวนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีความนวลความครีมมี่กว่าหน่อยนึงข้างในนะครับมาลองทานกับหมูดูนะครับหมูนี่กรอบเลยผมว่าน่าจะได้ยินที่ผมกินมาเมื่อกี้ครึบเลยนะฮะอร่อยครับตามแบบฉบับที่ควรจะเป็นของทงคัตสึนะครับมีเกี๊ยวซ่านะครับแล้วก็ทาโกยากินะครับรสชาติก็คือโอเคถูกต้องตามมาตรฐานนะครับผมยังไงก็มาลองกันดูนะฮะอยู่ในโครงการสนั่นนภานะครับกับโตเกียวทรัคนะครับเดินผ่านร้านขนมหลายร้านแล้วจนมาเจอร้านนี้สะดุดตามากนะครับต้องแวะสักหน่อยครับนี่ฮะภูมิใจเครปครับสำหรับใครที่เป็นชาวเครปนะมาได้เลยนะครับร้านนี้อยู่ตรงประมาณกลางซอย1อารีนะครับลองดูฮะนี่นะฮะโอ้โหแม่ค้ามีใจหรือเปล่าแล้วผมก็มีใจไปแล้วเท่าไหร่ฮะผมมีใจแต่ไม่มีตังค์อะดิทำไงอะไม่ต้องทอนนะครับพอดีได้แล้วครับนี่ที่ผมสั่งครับเป็นGreen Tea Space นะครับกับโกโก้คันส์เนาะที่เรารู้จักกันฮะก็คือชาเขียวช็อกโกแลตนั่นแหละเดี๋ยวขออนุญาตทานเลยอันนี้กรอบกรอบแน่หวานละมุนมากเลยฮะแม่ค้าครับเอ้ยแม่คำแรกก็หวานคำที่สองก็โดนใจแต่อีกคำหนึ่งคำว่ารักได้ไหมครับเอ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวจะโดนไปฮะร้านหนึ่งนะฮะถ้ามาซอยอารีเนี่ยผมว่าร้านนี้ไม่ควรพลาดนะเย็นเตอร์โฟนายชุยนะฮะหรือลูกชิ้นปลานายชุยนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าตำนานความอร่อยเขาเนี่ย30กว่าปีนะแสดงว่าเขาเปิดมานานมากก่อนผมเกิดอีกอ่ะงั้นเราต้องไปลองแล้วว่าเป็นยังไงบ้างผมจะสั่งมาโอ้มาแล้วขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับโอ้น่ากินมากนะครับอย่างโบราณว่าไว้นะครับกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้เลือกเส้นนะครับถ้าอยากได้คนขี้เล่นเนี่ยให้เลือกผมนะครับอันนี้เขาลวกเส้นดีนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 35.44 วินาทีนะครับประมาณนี้มันจะไม่นิ่มเกินไปพูดเล่นผมพูดเล่นผมพูดเล่นเขาบอกว่าเขาดังลูกชิ้นปลานะครับชื่อร้านก็บอกแล้วว่าลูกชิ้นปลานายซุยนะครับนี่ผมเข้าใจแล้วทำไมเขาดังลูกชิ้นปลานะครับคือมันเด้งนะครับสู้ฟันนะครับไม่ได้เหนียวคือกัดขาดคือมันเด้งสู้ฟันนะมันอร่อยจริงๆไม่คาวด้วยคือมันไม่กินลูกชิ้นปลาแหละแต่มันไม่ได้คาวหรือแรงเกินไปนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เป้านะครับเจ้าของร้านแม่ยุ้ยนะคะสวัสดีครับพี่เป้าครับสวัสดีค่ะน้องโอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พอเข้ามารู้สึกได้เลยพี่เป้าว่าแบบเป็นร้านเหมือนที่บอกเลยว่าเป็นสไตล์แบบโฮมคุกจริงๆไม่เหมือนเราจะนั่งอยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแบบน่ารักมากเลยอุปกรณ์ครัวนะครับครับอยากให้พี่เป้าแนะนำเรียกว่าประวัติที่มาที่ไปของร้านแม่ยุ้ยหน่อยครับผมได้ค่ะคือจริงร้านแม่ยุ้ยเนี่ยเราเปิดสาขาแรกเลยอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์1ซึ่งร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของคุณอัชราเชื่อสกุลหรือว่าคุณแม่ตุ๊กตานะคะเป็นคุณแม่ของสามีสูตรอาหารทุกอย่างเนี่ยโฮมเมดคุกกิ้งเนี่ยก็เป็น
สูตรของคุณแม่สามีอันนี้เนี่ยเปิดมา15ปีแล้วเราย้ายมาเปิดที่ตรงซอยราชครูตรงนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่5แล้วคำว่าแม่ยุ้ยนี่มายังไงครับจริงๆแล้วแม่ยุ้ยเหมือนเป็นฉายาของคุณแม่สมัยเรียนนะคะเพราะสมัยเรียนเนี่ยคุณแม่ชอบทำกับข้าวให้เพื่อนๆทานอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อนิคเนมของคุณแม่มาตั้งก็คือแม่ยุ้ยเฉยๆเป็นร้านอาหารแม่ยุ้ยไปนะครับอะไรที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าแบบเป็นเมนูโดนๆแนะนำที่ลูกค้ากลับมากินซ้ำเนี่ยให้เป้าแนะนำเลยครับผมได้ค่ะแน่นอนเลยอย่างแรกถ้าเกิดอาหารทานเล่นลูกค้าจะนึกถึงหมูสเต็กของที่ร้านค่ะคือหมูเราก็หมักเองทำเองน้ำจิ้มเราก็ทำเองอะไรนะคะใช่ค่ะถัดจากของทานเล่นอาหารจานเดียวก็คือข้าวคุ้งทอดกระเทียมถ้าเป็นกับข้าวอันนี้พวกขอเอาใจคนทานเนื้อนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าแกงเขียวหวานเนื้อป้าจำเนียนจะเป็นเนื้อส่วนเนื้อซี่โครงทานแหนมกับปลาสลิดฟูปลาสลิดฟูหัวใจสำคัญของอาหารไทยที่เป้าอย่างเราเนี่ยแน่นอนก็คือข้าวใช่ไหมพี่ป้าใช่อันนี้แน่นอนที่นี่คือมีเคล็ดลับอะไรยังไงเราใช้ข้าวอะไรยังไงครับที่ร้านเรานะคะตั้งแต่ร้านเก่าจนถึงร้านปัจจุบันเราเป็นแฟนเหนียวแน่นใช้ข้าวพนมรุ้งทองไหมค่ะอันนี้เนี่ยที่เราใช้อย่างนี้มาก็จะเกือบ20ปีแล้วเพราะเนื่องจากว่าคุณภาพคงที่นะคะในการหุงแล้วก็หุงง่ายไม่มีข้าวเละข้าวแฉะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หอมสดใหม่แสดงว่าเสถียรใช้คำง่ายๆก็คือใครหุงก็เหมือนกันใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นร้านอาหารอย่างนี้ผมต้องฝากท้องนะครับพี่เป้าขออนุญาตไปทานนะครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะโอเคขอบคุณนะครับไปฮะชะด้ามนี่ครับมาแล้วฮะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับอาหารที่คุยกับพี่เป้าเมื่อกี้นะแล้วพี่เป้าก็รังสรรค์ออกมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มที่จานแรกนะครับไล่ไปเลยเนาะนี่ครับหมูสเต๊ะนะครับนี่ไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะน้ำจิ้มนี่ทำเองนะครับโอ้โหดูน้ำจิ้มข้นมากอย่างเด็ดนะฮะแล้วกินกับอาจารย์นะสดชื่นเลยรีเฟรชขึ้นมาเลยครับสูตรอาจารย์ที่ผมเคยบอกว่ามันไม่ง่ายนะแค่อัตราส่วนคุณไม่รู้อะน้ำส้มสายชูน้ำตาน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันไม่ลงตัวเนี่ยมันจะโดดไปทางใดทางหนึ่งนะฮะอันนี้คือบาลานซ์ดีมากเยี่ยมมากข้าวกุ้งกระเทียมมันก็กุ้งกระเทียมจริงๆแหละแต่คือมันไม่ใช่กุ้งแบบที่ชาวบ้านเขาทำกันนะนะมาเน่ขออนุญาตอร่อยมากคือกุ้งเขาสดอยู่แล้วมันก็จะเหนียวนุ่มสู้ปลาเด้งอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะครับข้าวผัดมันกุ้งนะฮะกลิ่นเขาเนี่ยจะหอมไม่คล้ายกุ้งเผากุ้งย่างคือมันเป็นมันกุ้งของที่หัวกุ้งอ่ะแล้วก็มีรสชาติแบบนัวๆมันๆแต่ว่าไม่ได้เลี่ยนนะฮะไม่ได้แบบเป็นน้ำมันนะคือมันจะมีความมันของมันกุ้งนะครับอร่อยมากนะต้องมาลองอ่ะจานต่อมาครับเด็ดไม่แพ้กันนะครับพี่เป้าบอกไว้นะแกงเขียวหวานเนื้อนี่คุณต้องทานคู่กับนี่ปลาสลิดฟูฮะคล้ายๆปลาดุกฟูแต่นี่เป็นปลาสลิดฟูนะครับทานคู่กันเนาะผมขออนุญาตตักไว้ที่จานผมชิ้นนึงเลยนะครับจะได้ตักง่ายเนาะติดมันหน่อยๆนะฮะน้ำซุปนิดๆนะฮะน้ำยำครับดูซะก่อนเจ้มจนขนาดนี้หน่อยนึงหน่อยนึงจี๊ดอันนี้อร่อยกว่าไม่น่าเชื่อไม่เคยเหมือนกันอร่อยจริงๆคือมันได้เท็กเจอร์คือเนื้อมันได้เท็กเจอร์นุ่มอยู่แล้วแล้วไม่ได้มีเท็กเจอร์ของอันเนี้ยปลาสลิดปูอ่ะคือมันเบาแต่มันได้ความกรอบความกรึบแล้วมีน้ำยำตัดนิดนึงนะคุณต้องใส่นิดนึงนะเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยมากคือแบบลงตัวมากผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่เป้าถึงเลือกใช้ข้าวพนมรุ้งนะครับเพราะว่าเวลาเอาข้าวพนมรุ้งเนี่ยมาทานกับข้าวของทางร้านนะฮะอร่อยมากคือเข้ากันกับทุกเมนูเลยครับผมเนี่ยอยากให้ทุกคนมาลองด้วยกันเลยนะครับว่าอร่อยจริงๆครับผมก็ฝากติดตามรายการของเรานะครับในช่องของพนมรุ้งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ